กลับมาอีกครั้งกับ EJ Zone Official นะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวหูฟังจาก EJA Lite นะครับผมก็คือรุ่น H104 Lite นั่นเองนะอันนี้เป็นหูฟังแบบที่มีหูแมวด้วยนะครับอันนี้เขามาพร้อมกับสีแบบว่าโดดเด่นอลังการมากเพราะว่า2สีนี้เราไม่เคยทำเลยนะฮะมันคือมันแบบว่ามันดูพาสเทลน่ารักมุ้งมิ้งมากเลยนะครับสีม่วงตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวสีฟ้านะครับผมโอ้น่ารักมากเลยนะฮะแล้วก็จะมีสีดำด้วยนะก็คือมีทั้งหมด3สีให้เลือกด้วยกันเลยนะครับเรามาดูกันดีกว่าว่าหูฟังหน้าตาเป็นยังไงก่อนไปดูอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้เราด้วยนะครับเราได้ทำการเสียบไฟเข้าตัวคอมพิวเตอร์ไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่ฮะทีนี้เรามาดูที่แต่ละสีกันบ้างดีกว่านะสีม่วงก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับผมน่ารักสดใสนะครับก็จะเป็นสีม่วงนะครับแล้วก็มีตัวฟองน้ำนะครับผมเป็นสีเทานะครับผมเดี๋ยวลองใส่ให้ดูนะฮะมันก็จะสดใสแบบนี้นะครับผมอาจจะเหมาะกับคนน่ารักน่ารักแบบผู้หญิงอะไรอย่างนี้มากกว่านะผมใส่ไปแล้วมันจะไม่เหมือนแมวสิมันจะเหมือนฟาติล่าเหมือนเสือมากกว่านะฮะอันนี้ถ้าดูแบบผิวเผินเลยนะครับตัวนี้เนี่ยหูฟัง H104 เนี่ยก็จะเหมือนกับตัว H103 ของ EJA Lite เหมือนกันนะครับก็คือเหมือนกันเลยนะฮะก็จะแตกต่างกันตรงเรื่องของสีนะครับที่เพิ่มเข้ามาสองสีนี้นะครับหูแมวเหมือนกันนะครับผมหูแมวก็ถอดได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ที่มันจะแตกต่างกับตัว H103 ก็คือในเรื่องของ USB นี่แหละนะครับก็คือตัว H103 เนี่ยมันจะเป็นเหมือนมี3หัวด้วยกันนะก็คือมีแจ็ค2ตัวนะครับแยกเสียงไมค์แล้วก็เสียงออดิโอแล้วก็มี USB นะครับที่เอาไว้จ่ายไฟอะไรนี้นะครับผมส่วนไฟนี่ก็จะเป็นไฟที่เขาเรียกว่าเป็น RGB นะเป็นไฟ RGB lighting เฉยๆนะครับเป็นแบบเรนโบว์อ่ะคือไม่สามารถที่จะเปลี่ยนหมวดไฟได้เลยครับเปลี่ยนไม่ได้นะครับก็คือมันจะเป็นอย่างนี้นะฮะแล้วก็มีไฟที่ใหม่ด้วยนะครับให้แสดงให้เห็นว่าไฟไมค์เนี่ยมันเปิดใช้งานอยู่นะแล้วก็ด้านหลังหูฟังด้านซ้ายเนี่ยนะครับของหูฟังเนี่ยนะครับก็คือตรงนี้ก็จะมีเหมือนเป็นน็อบนะฮะเป็นวอลลุ่มสามารถปรับเพิ่มลดวอลลุ่มของตัวหูฟังได้นะครับนี่ตัวสีฟ้านะครับโอ้ฟ้าแบบสดใสมากเลยนะตัดกับสีเทานะสวยงามมากๆเลยนะฮะที่รองหูก็เป็นฟองน้ำนะครับผมแล้วก็เป็นหนังนะครับใครที่เหงื่อออกเยอะๆเอาไปใช้ในห้องแบบร้อนๆอะไรอย่างงี้นะฮะถ้าใช้เป็นนานๆลอกไหมต้องบอกเลยว่ามันลอกแน่ๆนะครับผมเหงื่ออาจจะกัดด้วยอะไรด้วยนะครับก็ขึ้นอยู่กับการดูแลรักษาหูฟังตัวเองด้วยนะครับลองใส่ให้ดูสีฟ้านี่ครับก็จะประมาณนี้นะฮะน่ารักสดใสมีหูแมวด้วยนะจุดเด่นมันเลยคือหูแมวเนี่ยแหละและอีกอย่างนึงที่มันทำให้ตัวหูฟัง H104 สนุกมากๆก็คือการถอดหูไปใส่กับอีกตัวนึงได้ครับนี่เดี๋ยวผมถอดให้ดูเลยนะครับปึ๊บเราจะเอาสีนี้นะฮะสีฟ้าเนี่ยไปใส่กับตัวสีม่วงก็ได้นะครับนี่ฮะมันก็จะได้อีกโทนหนึ่งนะเป็นมูดใหม่นะครับดูน่ารักสดใสมากเลยนะอันนี้ผู้หญิงเด็กๆชอบนะฮะเด็กๆชอบเลยนะฮะอันนี้แล้วก็มีสีออริจินอลอีกสีหนึ่งนะที่ต้องมีแน่ๆก็คือสีดำนี่นะฮะที่วางไว้ตรงนี้นี่นะครับผมก็จะดูเป็นแมวดำนะฮะแมวยั่วสวาดแมวดุๆอะไรอย่างงี้นะเซ็กซี่อะไรอย่างงี้ก็ใครที่อยากได้หูฟังน่ารักน่ารักแบบนี้เนี่ยนะฮะก็ลองดูนะสำหรับ H104 เนี่ยนะครับของ EJA Lite เนี่ยถือว่าเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมากๆเลยนะฮะต่อไปเดี๋ยวเรามาลองฟังเรื่องของทั้งเสียงไมค์แล้วก็เสียงของหูฟังกันบ้างดีกว่านะครับว่าคุณภาพเสียงเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะครับ Go ฮัลโหลเทสอันนี้เป็นเสียงของไมค์ EJA Lite H104 นะครับผมเสียงก็จะประมาณนี้นะฮะตัวไมค์เองก็สามารถที่จะขยับได้นะฮะ flexible นะฮะจะเอาออกจากปากมากแค่ไหนก็ได้นะฮะจะเอาขึ้นก็ได้จะเอาลงก็ได้นะอันนี้สามารถดัดได้หมดเลยนะครับเสียงก็จะประมาณนี้นะฮัลโหลเทส1234ฮัลโหล123ฮัลโหลเทส5432โอเคประมาณนี้นะครับก็สำหรับหูฟังรุ่นนี้นะครับผมก็ถือว่าเป็นหูฟังที่ราคาถูกมากนะเพราะว่ามันอยู่ในลายของ EJA Lite นะส่วนใครที่สนใจนะครับผมสำหรับหูฟังรุ่น EJA Lite H104 ลองสอบถามกันที่เพจเราก็ได้นะ EJA Zone นะครับหรือว่าช่องทางออนไลน์ต่างๆนะครับผมเดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ข้างล่างคลิปนี้นะครับแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยผมจะรีวิวอะไรนะฮะรอติดตามกันด้วยนะครับใครยังไม่ได้กดไลค์กด Subscribe นะฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะฮะแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับ